This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณผู้ฟังคะรายการสัญญกรรมความสุขวันนี้เราอยากคุยถึงประโยคว่า Thank you teacherคุณผู้ฟังได้ยินประโยคนี้แล้วคิดถึงอะไรคะโอ้แล้วระหว่างที่คุณผู้ฟังคิดอยู่อ่ะถามพี่วีละกันว่าพี่วีได้ยินประโยคนี้แล้วคิดถึงอะไรคะประโยค Thank you teacher นี่นะก็คือสำหรับผมนะพอได้ยินปุ๊บเลยนะผมนึกถึงบรรยากาศของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตอนที่หมดมันเป็นประโยคที่ผมชื่นชอบมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นประโยคที่บอกว่าวิชาภาษาอังกฤษได้จบลงแล้วในวันนี้ฉันจะได้เลิกเรียนแล้วใช่ใช่เพราะว่าสมัยเป็นเด็กประถมเนี่ยกับมัธยมเป็นเด็กประถมเนี่ยไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษเลยแล้วเรียนไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าพอได้ยินปุ๊บเนี่ยมันจะนึกถึงเลยว่าพอจบปุ๊บหัวหน้าห้องจะบอกว่า stand up แล้วทุกคนก็จะพูดว่า thank you teacher แล้วมันเป็นช่วงเวลาของความมีความสุขอะค่ะว่าช่วงเวลาที่เราไม่ชอบจบลงแล้วค่ะค่ะใช่เลยค่ะก็ประโยคนี้เนี่ยถ้าเป็นพี่อ้อยเนาะพี่อ้อยจะนึกถึงเด็กเล็กๆประถมค่ะครับแล้วก็อย่างที่พี่วีพูดเลยก็คือเรียนภาษาอังกฤษจบในชั่วโมงนั้นละหัวหน้าชั้นก็ stand up แล้วทุกคนก็จะพูดพร้อมกันว่าThank you teacher ต้องช้าๆแบบนี้ด้วยนะ เพราะว่าทุกคนในห้องต้องพูดพร้อมกันนะคะ เด็กเขาก็เลยต้องช้าๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบบรรยากาศของแบบเด็กๆความสดใสอะไรอย่างเงี้ยกลับคืนมาแล้วก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะเรื่องราววันนี้ที่เราอยากชวนคุยเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะประโยคนี้ล่ะค่ะเป็นเรื่องที่พี่อ้อยเนาะไปเรียนรู้นะคะเมื่อสักสองสัปดาห์ที่แล้วครับครับค่ะก็ไปเรียนรู้กับกลุ่มโค้ชวิทยากรฟาซิลิเตอร์อินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะครเราจะมีเซสชันไปเจอกัน2วันในการที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ๆกันก็เนี่ยก็จะไปรวมตัวกันคราวนี้มีโค้ชคนหนึ่งค่ะเขาก็ไปกับครอบครัวนะคะก็จะมีสามีแล้วก็มีลูกสองคนลูกคนเล็กเนี่ยผู้หญิง6ขวบโหย6ขวบเอง6ขวบเองค่ะแล้วก็ที่ระหว่างที่เรามีโอกาสทานอาหารเที่ยงอะไรเงี้ยก็คุยได้คุยกันนะคะก็คุยพบว่าลูกคนเล็กเนี่ยลูกสาวเนี่ยมีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูแล้วพอรู้ว่าแม่มาเรียนแล้วก็แม่ก็สอนด้วยแล้วก็มีคนที่คนอื่นสอนด้วยเนี่ยหนูอยากมาด้วยหนูอยากมาสอนค่ะเราก็เลยคุยกันว่าอ้าวงั้นก็ให้สอนสิตกลงจะสอนกี่นาทีดียังไงดีแม่กับลูกก็ตกลงกันบอกว่าสอน5นาทีพอเราก็บอกว่าโอเคหลังทานข้าวเที่ยงเนี่ยมาสอนเลยนะนะคะเราประมาณไปกันประมาณ10กว่าคนค่ะครับทุกคนก็ไปรอครูตัวน้อย6ขวบก็มาเธอสอนการออกเสียงคำศัพท์ที่เป็น adjective แล้วสำเนียงเธอเนี่ยแบบดีมากๆเลยเวลาเธอพูด adjective 1คำพวกเราก็พูดตามนะคะก็ใช้เวลา5นาทีครับพอ5นาทีจบนะคะพวกเราก็เลยบอกว่าโอ้โหแบบคุณครูสอนเก่งมากเลยพวกเรามาขอบคุณคุณครูกันเถอะแล้วพวกเราที่มีอายุตั้งแต่30ถึง67ต่างก็เปล่งเสียงออกมาว่าThank you, teacher. สิ่งที่เราได้รับคือสายตาที่แบบโอ้เปล่งประกายแล้วก็รอยยิ้มของหนูน้อยวัย6ขวบที่มีความสุขมากที่เด็กนักเรียนวัยเก่าขอบคุณด้วยประโยคนี้ค่ะเรื่องนี้มันทำให้พี่อ้อยเรียนรู้ว่าจริงๆพอเราอายุเยอะขึ้นอะ
เราอ่ะชอบเป็นคนสอนเออพอเราเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราต้องสอนเด็กเออทำไมเราไม่ให้เด็กสอนเราบ้างอ่ะเออนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะสอนเด็กเด็กเนี่ยเขามีอะไรบางอย่างหรือที่จะบอกว่าเขามีความเปิดกว้างกว่าเราเช่นถ้าสมมติว่าเราถามเด็กว่าคุณอยากเป็นหนูอยากเป็นอะไรนายกบ้างละตำรวจทหารพยาบาลอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่มีขีดจำกัดแต่ว่าถ้าถามผู้ใหญ่พี่วีอยากเป็นอะไรคะเนี่ยพอถามผู้ใหญ่ปุ๊บเราจะคิดเยอะเราจะคิดว่าอันนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะโอ้โหเต็มหมดเลยจะตอบยากเลยนะตอบยากก็จะนิ่งไปแล้วก็จะคิดว่าฉันพูดไม่เก่งฉันไม่ได้จบสาขานี้ฉันไม่ชอบพูดต่อหน้าผู้คนฉันนี่ฉันนู่นภาษาอังกฤษก็ไม่ฉันเป็นอะไรทีวะนึกไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นค่ะพี่วีก็เลยมองว่าจริงๆแล้วคนเราอะเรียนรู้ได้จากทุกสิ่งไม่ว่ารอบตัวทุกเรื่องเลยแล้วก็รวมทั้งเด็กๆด้วยพี่วีฟังเรื่องนี้แล้วคิดยังไงคะโหพอพี่อ้อยพูดถึงอย่างนี้นี่นะผมนึกถึงเลยว่ามันน่าสนใจอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าการที่พี่อ้อยพร้อมเพื่อนๆซึ่งเป็นวิทยากรซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณแล้วก็พูดคำว่า thank you teacher เนี่ยนะพร้อมๆกันเนี่ยมันเป็นคำพูดว่า thank you ที่หมายถึง thank youเป็นคำพูดขอบคุณทั้งที่แปลว่าขอบคุณไงแต่ว่าเราพูดคำว่าขอบคุณซึ่งหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าขอบคุณครูตัวน้อยนั้นจริงๆจริงๆแล้วมันท้ายผมนึกย้อนกลับไปว่าในสมัยที่เราเป็นเด็กแล้วเวลาที่เราพูดคำว่า thank you teacher เนี่ยเราพูดคำว่าขอบคุณแต่เราไม่ได้หมายถึงขอบคุณเราไม่ได้หมายความตามที่เราพูดมันเหมือนเป็นพิธีปฏิบัตินี้ป่ะใช่คือพูดง่ายเราไม่จริงใจนั่นเองแล้วเราพูดถึงคำว่าขอบคุณนะเราไปดีใจอย่างอื่นที่จะได้เลิกเรียนดีใจว่าเย้ไม่ต้องเรียนแล้วพอแล้ววันนี้เนี่ยเฮ้ยอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองซึ่งผมคิดถึงเลยนะที่พี่อ้อยเล่าบอกว่าหลายครั้งเนี่ยเราเรียนรู้จากเด็กได้แล้วเด็กเป็นครูเราเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงเคสหนึ่งครับมีวันหนึ่งเนี่ยผมไปเป็นวิทยากรคือผมเป็นวิทยากรบรรยายสารพัดนะแล้วก็กับทุกกลุ่มมีครั้งหนึ่งก็ไปบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสื่อนี่แหละให้กับเด็กแบบประถมอะนะแล้วเวลาที่เราไปบรรยายเรื่องเข้าทันสื่อเรื่องอะไรเงี้ยนะเราก็จะพูดถึงเรื่องของสอนเด็กเรื่องเกี่ยวกับค่านิยมของสมัยนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ความที่เราบรรยายเรื่องนี้จนเป็นธรรมชาติเนี่ยเราลืมนึกไปครับว่าเด็กในวัยนั้นน่ะที่เราไปสอนวันนั้นเนี่ยคำว่าค่านิยมอ่ะเขาไม่เข้าใจวันนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนยังไม่เข้าใจนะคะเออใช่ไหมมันเป็นคำที่เราก็คุ้นชินดูนะคือคุ้นอ่ะแต่ว่าเอาเข้าจริงตัวตรงมันหมายถึงอะไรอ่ะใช่แล้วคือความที่วันนั้นเราก็สอนเรื่องนี้แล้วก็พูดไปเนี่ยแบบอัตโนมัตินะแล้วมีเด็กคนหนึ่งยกมือถามว่าอาจารย์ครับค่านิยมหมายถึงอะไรอุ้ยไปไม่เป็นเลยนะคือความที่เราพูดถึงเราสอนเรื่องนี้จะเป็นชินอะแล้วเราไม่เคยมีความถามว่าจะมีคนที่ไม่เข้าใจคำนี้แล้วพอคนที่ถามเป็นเด็กแล้วเราจะต้องตอบคำนี้ถ้าเปิดพจนานุกรมหาความหมายเลยนะแล้วอ่านให้ฟังเลยนะน่าจะงงขึ้นใช่ๆแล้วตอบสำหรับเด็กอ่ะเราจะตอบยังไงยิ่งยากเข้าไปอีกชั้นหนึ่งยิ่งยากเข้าไปอีกผมก็วิธีที่ผมใช้ตอนนั้นก็คือเอาความจริงตอนนั้นไม่รู้จะตอบยังไงนะวิธีที่ผมใช้ก็คือผมก็เลยถามเด็กนักเรียนในชั้นว่ามีใครอยากจะอธิบายให้เพื่อนฟังไหมค่ะก็คือมีไหมคะมีครับอุ้ยมีเด็กคนหนึ่งยกมือแล้วเด็กคนนั้นน่ะวันนั้นกลายเป็นครูผมเลยนะอุ้ยสุดยอดโอ้ยติดตามตื่นเต้นเขาอธิบายเพื่อนฟังว่าก็ที่ไอ้คนเขานิยมกันเยอะอ๋อเออแล้วมันใช่ด้วยนะก็คือค่านิยมก็คือใครนิยมอันนี้นิยมอันนู้นก็แล้วแต่อะไรบางอย่างที่คนนิยมกันเยอะเนี่ยก็กลายเป็นค่านิยมโหเนี่ยพอพี่อ้อยพูดถึงว่าเด็กบางครั้งก็เป็นครูเราแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆวันนั้นเนี่ยเด็กคนนั้นเป็นครูผมเลย
อย่างนี้พี่วีจำแม่นเลยจำแม่นเลยจำไม่ลืมค่ะเพราะนั้นแล้ววันนั้นผมเสียใจอย่างนึงเนี่ยพอมาฟังเรื่องของพี่อ้อยวันนั้นเนี่ยวันนั้นผมลืม thank you teacher ไปด้วยค่ะลืม thank you teacher แต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะพี่อ้อยที่พอผมพูดถึงว่าตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษเราเรียนไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มันทำให้เราไม่สนุกพอไม่สนุกไม่รู้เรื่องปุ๊บทุกครั้งเวลาที่จบคลาสเนี่ยเราพูดว่า thank you แต่เราไม่หมายถึง thank you เราหมายถึงความยินดีที่เราจะไม่ต้องเรียนวิชานี้แล้วในวันนี้แต่ว่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะอยากรู้ค่ะเออแล้วมันทำให้ผมเนี่ยนึกถึงเลยว่าแล้วเราเคยรู้สึกว่า thank you teacher สักคนหนึ่งอย่างจริงจริงจังไหมเคยเป็นครูที่สอนภาษาอังกฤษตอนที่ผมเรียนสมัยนั้นเป็นเขาเรียกว่ามศ1มศ1ก็คือมประมาณเทียบกับม2สมัยนี้ม2ม2สมัยนี้ก็คือเป็นมัธยมต้นแล้วกันนะจากการที่เราเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยแล้วเราก็เรียนแบบงงเลยนะมีอยู่วันนึงมีครูคนหนึ่งยังจำชื่อคุณครูได้เลยนะขอเอ่ยชื่อคุณครูแทนคำขอบคุณนะเขาชื่อมาสเตอร์เสกสรรนะค่ะเขาก็เป็นครูที่ดุมากนะดุมากแต่มีอยู่วันหนึ่งเรียนเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาในห้องวิชาภาษาอังกฤษนะและเขาไม่เริ่มสอนด้วยการสอนอะไรเลยเขาก็หันหลังให้เราหันหน้าเข้ากระดานแล้วเขาก็ตีกระดานใช้ช็อกนี่นะแล้วเขาก็ตีช่องตีตารางตีช่องตีตารางเป็นช่องแล้วก็มีบรรทัดเป็นทัดแล้วเขาก็ค่อยๆเติมเข้าไปในแต่ละช่องเรื่องเวิร์บเขาเขียนเสร็จปุ๊บคือกว่าเขาจะเขียนตารางนั้นเสร็จน่ะมันปาเข้าไปครึ่งชั่วโมงอ่ะด้วยความงงว่าเฮ้ยทำไมไม่สอนน่ะแล้วไม่พูดไม่จาก็หันหลังเขียนอยู่อย่างนั้นน่ะเขียนอยู่ครึ่งชั่วโมงเขียนเสร็จปุ๊บหันกลับมาอธิบายตารางนั้นเกี่ยวกับเรื่องเวิร์บนะเวิร์บ to be เวิร์บ to do เวิร์บ to have อะไรเนี่ยเขียนเต็มไปหมดเลยแล้วก็หันหลังมาอธิบายพี่อ้อยเชื่อไหมครับว่าตารางนั้นน่ะจากวันนั้นเนี่ยทำให้ผมเข้าใจภาษาอังกฤษแบบทะลุเลย คือนึกถึง thank you teacher นี่ก็คือ thank you master เสกสรรเลย เพราะพี่อ้อยเชื่อไหมว่ามันพลิกจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษเลยนะ จากวันนั้นเนี่ยชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากเพราะว่าพอเราเรียนเข้าใจปุ๊บนะมันเรียนสนุกมากแล้วทำให้เราแบบชอบภาษาอังกฤษไปเลยแล้วจากเดิมสมัยก่อนตอนประถมนะวิชาภาษาอังกฤษนะคะแนนจะต่ำเตี้ยเลียดินมากแต่จากวันนั้นเนี่ยพอพลิกสถานการณ์เป็นเข้าใจปุ๊บหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยตอนเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยทุกเทอมนะครับไม่มีเทอมไหนไม่ได้เอเลยคือโหมันสุดยอดแบบกลายเป็นได้เอตลอดจากตารางนั้นเลยแล้วกลายเป็นว่าสมัยก่อนตอนเรียนเบื่อหน่ายมากแต่ว่าภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยเราเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนานนะแล้วจดเลคเชอร์แบบโหสนุกมากฟังเรื่องของพี่วีอ่ะนึกถึงประโยคนึงค่ะคือก่อนที่จะบอกประโยคนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าครูที่สอนภาษาอังกฤษแล้วลูกศิษย์แบบเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนด้วยเนี่ยครูคนนั้นอาจจะไม่ได้เรียนรู้จากลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์อ่ะไม่เข้าใจต้องการอะไรอยากรู้อยากเคลียร์ตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่มาสเตอร์เสกสรรเนี่ยคงตกผลึกแล้วว่าตารางนั่นแหละใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วอ่ะอีกครึ่งชั่วโมงเหลือเฟือสำหรับที่จะทำให้ลูกศิษย์เข้าใจได้มันก็เลยมีประโยคนึงเขาบอกว่าครูแต่ครูในที่นี้เนี่ยพี่อ้อยอาจจะไม่ได้หมายถึงอาชีพครูอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าจริงๆตัวทุกคนอ่ะก็มีความเป็นครูพ่อแม่ก็มีความเป็นครูวิทยากรต่างๆก็มีความเป็นครูทุกคนอ่ะหัวหน้าก็มีความเป็นครูนะคะเพราะว่าต้องสอนงานเขาบอกว่าครูที่ดีค่ะครูที่ดีเนี่ยคือครูที่พร้อมจะเรียนรู้จากศิษย์
เพราะฉะนั้นศีลอาจจะเป็นลูกเนาะอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นใครก็ตามเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่พร้อมที่จะเรียนรู้จากศีลแต่ว่าเรียนรู้จากทุกบทเรียนในชีวิตเพราะฉะนั้นครูที่ดีคือครูที่พร้อมจะเรียนรู้จากศีลและเรียนรู้จากทุกบทเรียนในชีวิต อันนี้คือนึกถึงมาสเตอร์เสกสรรเลยโอ้โหใช่เลยแล้วตอนนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังด้วยนะว่าคุณฟังลองนึกถึงชีวิตของเราเองเนี่ยเราเคยเรียนรู้อะไรจากใครสักคนหนึ่งหรือจากเหตุการณ์สักเหตุการณ์หนึ่งแล้วนั่นอะสิ่งนั้นคือครูอาจจะเป็นคนตัวคนก็ได้นะใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์สักเหตุการณ์หนึ่งใช่ค่ะที่เราเคยเรียนรู้เนี่ยแล้วพอเราเรียนรู้เสร็จแล้วบางทีเราลืมไปเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกขอบคุณเขาอะเราไม่ได้ thank you เขาอะแล้วเราก็บางทีเราก็ลืมไปเลยแล้วพอเรานึกถึงเนี่ยนะมันจะทำให้ผมคิดว่านะการที่เรานึกถึงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจสถานการณ์หรือว่ามันจะทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขขึ้นอ่ะใช่ค่ะมีเลยค่ะพี่วีอย่างคืออะไรฮะก็คือที่ในเหตุการณ์ที่ไปเรียนรู้นี่แหละนะคะที่นครชัยศรีเนี่ยขากลับค่ะคือวันนั้นอ่ะเราก็เช็คเอาใช่ไหมคะตอนเที่ยงที่โรงแรมเขาก็จะให้เช็คเอาท์เที่ยงเป็นปกติเราก็วิ่งขึ้นไปเก็บกระเป๋าแล้วเราก็รีบเอามาไว้ที่ฟรอนต์แล้วเราก็วิ่งไปกินข้าวนะคะเพราะเราจะมีเรียนต่อตอนบ่ายปรากฏว่าเราก็ไปกินข้าวเสร็จเรียนอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็โอ้ล่ำลากันแล้วเราก็ล่ำลาครูอาจารย์ทั้งหลายโค้ชทั้งหลายขึ้นรถค่ะขึ้นรถขับออกมาค่ะเราก็เปิด Google นะคะพี่อ้อยไปกับน้องเป็นคนหนึ่งนะคะที่สนิทกันน้องก็ขับรถออกมาคุยกันสนุกสนานค่ะไปตามเส้นทาง Google บอกพอออกมาปุ๊บปรากฏว่า3เลนค่ะเหลือเลนเดียวมันติดมากเลยมันเป็นถนนที่กำลังทำอยู่ค่ะแล้วก็ค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บผ่านไป10นาทีค่ะน้องบอกว่าน้องเรียกแม่อ้อยน้องบอกแม่อ้อยกระเป๋าเราล่ะเราก็บอกว่าโอ้เราลืมกระเป๋าของเราทั้งสองคนที่ไปฝากที่ฟอนแบบเรียนโอ้ตื่นเต้นกินข้าวล่ำลากันอย่างดีค่ะออกมา10นาทีปรากฏว่าเนาะไม่เป็นไรแม่อ้อยเดี๋ยวเปิด Google ใหม่กลับไปที่โรงแรมปรากฏว่าข้างหน้าอีกประมาณ10กว่าเมตรอะค่ะเป็นทางเลี้ยวย้อนกลับไปที่โรงแรมโชคดีจังเลยนะคะก็เลี้ยวย้อนเข้าไปปรากฏว่าทางเส้นทางที่เลี้ยวย้อนเข้าไปเนี่ยเป็นเส้นทางถนนคอนกรีตอย่างดีเลยรถน้อยก็วิ่งปู๊ดแป๊บเดียวเข้าไปถึงโรงแรมไปเอากระเป๋าพอขาออกมาแม่อ้อยเราไปทางเมื่อกี้กันเถอะเราไม่เชื่อ Google แล้วเราตรงนั้นน่ะโอ้โหแบบ3เลนมาเลนเดียวแล้วดินอะไรฝุ่นตลบไปหมดเลยพอขากลับเราก็ย้อนกลับด้านหลังเราวิ่งฉลุยกลับมาอย่างสบายมากเลยค่ะเราบอกว่า thank you teacher เพราะว่าขอบคุณที่เราลืมกระเป๋าแล้วก็ได้เรียนรู้จากน้องบอกไม่เป็นไรเรากลับไปเอาพอกด Google ปุ๊บเราได้เส้นทางใหม่โอ้โหที่ดีกว่าเดิมเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยได้เรียนรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกปัญหาทุกอุปสรรคอ่ะมันมีทางออกแหละแต่เราอ่ะอย่าไปแบบโอ้แย่เลยอ่ะทำไมเราลืมงี้เราแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกนั้นไม่มีเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรเราไปเอาได้แล้วเราก็เจอเส้นทางใหม่ที่ดีกว่าแล้วเดินทางกลับกรุงเทพด้วยเส้นทางนั้นที่ดีกว่าเส้นทางขรุขระที่3เลนหรือ1เลนโอ้ฉันโชคดีมากๆขอบคุณคุณครูที่ทำให้ฉันลืมกระเป๋าและได้เส้นทางใหม่ค่ะโอ้เนี่ยคุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่าอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอันนี้คือต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจากประเด็นที่เราบอกว่า thank you teacher เนี่ยนะแล้วมันก็ทำให้เราเห็นเลยว่าในชีวิตเราเนี่ยเราเจออะไรเยอะแยะมากมายนะใช่ค่ะถ้าเราไม่ได้ถ้าเราแบบปล่อยแบบเพลินๆแบบไม่รู้ตัวนะค่ะสิ่งเหล่านั้นมันจะทำให้เราแบบขุ่นมัวทุกข์ใจเราจะเซ็งเฮ้ยเซ็งอ่ะอาการเซ็งนะแล้วก็ไม่สดใสอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของรายการเลยว่าที่จริงแล้วสิ่งที่เราเจอเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะเราสามารถที่จะมันชีวิตเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงขึ้นอยู่กับวิธีคิดกับ mindset ที่เราใช้ในการเผชิญสิ่งนั้นใช่แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ย
ชีวิตเราจะเปลี่ยนเลยนะใช่ค่ะเพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาที่เราเข้าใจเรื่องนี้นะเราเจออะไรก็ได้ใช่ค่ะสิ่งนั้นแหละถึงแม้ว่าคนทั่วไปจะบอกว่าไม่ดีไม่เสียเวลามันไม่ชอบมันรอดมันก็ตามทีเนี่ยแต่ถ้าเราเผชิญกับสิ่งนั้นใหม่ด้วยมุมคิดด้วยแง่คิดใหม่นะใช่ชีวิตเราจะเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเลยใช่ค่ะนะความทุกข์เราจะน้อยลงเลยใช่แล้วก็นี่แหละคือทุกอย่างที่เจอเนี่ยคือครูเราหมดเลยใช่ค่ะแล้วเราจะสามารถพูดคำนี้ใหม่คือพี่วีถ้าเราขุ่นมัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะลืมที่จะเรียนรู้เป็นบทเรียนแต่ถ้าเราไม่ขุ่นมัวแล้วเราก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่อ๋อนี่ไงฉันได้เรียนรู้ค่ะเนี่ยเรามันไม่บทบังแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าชอบตอนนี้มากที่เราพูดถึง Thank you teacher เพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีครูเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเราเจอครูอย่าลืม thank you เขาด้วยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขอบคุณเขาได้นั่นหมายความว่าเราเห็นคุณค่าของเขาจริงๆหลายครั้งเราเรียนรู้แต่เราไม่รู้ตัวนะแล้วเราก็เลยลืมเราไม่เห็นค่าเราก็เลยลืมแล้วก็ไม่ได้ขอบคุณนะเพราะฉะนั้นอันนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าเราจะมีประสบการณ์แบบนี้ในชีวิตเยอะมากเจออะไรก็ได้เราต้องเรียนรู้แล้วเมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้จากอะไรจากใครสิ่งนั้นคนนั้นหรือเหตุการณ์นั้นหรือวัตถุชิ้นนั้นคือครูของเราใช่ซึ่งเราก็จำเป็นจะต้องจริงๆเป็นหน้าที่นะที่เราจะต้องเราไม่ขอบคุณเขาก็ได้นะเพราะการที่เราจะขอบคุณเขาหรือไม่เนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยค่ะแต่ว่าคนที่กล่าวคำขอบคุณต่างหากที่ได้ใช่เพราะว่าเราเป็นคนได้นะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอันนี้จะกลายเป็นและโดยบังเอิญนะครับอันนี้จะกลายเป็นคำว่าขอบคุณเนี่ยตอนนี้ผมกำลังออกแบบกระบวนการหนึ่งซึ่งจะไปพัฒนาเด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยแล้วเป็นค่ายที่ต้องใช้เวลาหลายวันนะผมเพิ่งจะเสนอไอเดียนี้ไปเลยและผู้บริหารก็เห็นด้วยว่าทั้งค่ายนี้เนี่ยผมจะสอนเรื่องเดียว คือเรื่องว่าขอบคุณนี่แหละ เพราะว่าเรามีความเชื่อว่าถ้าใครสักคนหนึ่งสามารถที่จะขอบคุณอะไรได้ค่ะนั่นหมายความว่าเขาเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นค่ะแล้วมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เขามีความกตัญญูรู้คุณและสำคัญที่สุดเนี่ยสุดท้ายเลยจริงๆนะก่อนที่จะจบวันนี้เนี่ยพี่อ้อยรู้ไหมครับว่าการที่เตรียมค่ายนั้นทำให้ผมพบความจริงอย่างนึงว่าเราจะต้องเมื่อกี้เราพูดว่าเราจะต้องขอบคุณทุกอย่างเลยใช่ไหมครับที่เราได้เรียนรู้แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องขอบคุณคือที่ผมจะไปสอนเด็กในค่ายนะตัวเราคือตัวเราใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะขอบคุณตัวเองได้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาจะต้องมีความภูมิใจในตัวเองค่ะแล้วก็เห็นว่าตัวเองดีเห็นคุณค่าของตัวเองแล้ว 2-3 เรื่องนี้ครับพี่อ้อยจากที่มีโอกาสได้ตะเวนไปบรรยายในสถานศึกษาเยอะแยะมากมายนะพบว่านี่คือประเด็นใหญ่ของคนในยุคนี้เลยคือว่าไม่ภาคภูมิใจในตัวเองเยอะมากไม่เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะทำให้เขาก็จะมีพฤติกรรมหรือมีปฏิกิริยาหรือมีแสดงอากัปกิริยาอะไรบางอย่างซึ่งก็จะไม่คือคนที่ไม่เคารพตัวเองอ่ะเขาก็จะทำทุกอย่างที่เสียให้หายต่อตัวเองใช่เพราะฉะนั้นคำว่าขอบคุณคำเดียวนี่แหละนะแล้วก็ขอบคุณคนที่เป็นครูเนี่ยแล้วจริงๆเราก็ต้องไม่ลืมว่าแท้ที่จริงตัวเราเองเนี่ยก็เป็นคนที่เราจะต้องขอบคุณและตัวเราเองประสบการณ์ของเราเองนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ใช่เพราะฉะนั้นก็คุณผู้ฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขในวันนี้เนี่ยครับ Thank you teacher ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเราจะพบกันใหม่ในตอนหน้าครับวันนี้ผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์และพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice